ันต้นใหญ่มากอะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันที่เมืองเกียวโตแหล่งรวมมรดกโลกและแลนด์มาร์คที่ต้องมาให้ได้สักครั้งเมืองอุจิดินแดนชาเขียวที่สาวกมัทฉะต้องถูกใจมากเจอไง บอกให้อร่อยมากเดินลัดล้อป่าผ่าย่านอาราชิยาม่าและสะพานโทเกสึเคียวหนึ่งในจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในเกียวโตเกียวโตยามราตรีมันดีมากงานประดับไฟที่ศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกฟูชิมิอินาริและศาลเจ้ายาซากะที่ไม่เคยหลับไหลแห่งย่านกิออนมาเที่ยวด้วยกันนะคะกับพวกเรากิกาเจแต่พี่สงสัยนะแพนด้าชอบกินไผ่ใช่ป่ะอ่ะเรื่องนี้ตัวมันจะเข้าได้เหรอไม่น่าได้อ่ะคิดว่ามันน่าจะแบบเบียดเข้ามาในช่องไม่ได้เหมือนมันอ้วนเกินไปอ่ะโหแต่นี่น่าจะเป็นบุฟเฟ่เลยเนี่ยก็ที่นี่นะคะป่าไผ่อาราชิยาม่าเนี่ยเขาเป็นป่าไผ่ที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโตเพราะงั้นแพนด้าคิดว่าไม่ไหวอ่ะเบียดเข้าไปไม่ไหวแน่นจัดสองข้างทางเป็นต้นไผ่หมดเลยทุกคนย่านอาราชิยาม่านะคะเขามีที่ท่องเที่ยวเยอะเลยอันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ป่าไผ่แหละเดี๋ยวทะลุไปมันจะเป็นสะพานเป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำเส้นทางป่าไผ่พาเราไปพบกับสวนคาเคยาม่ามีจุดชมวิวอาราชิยาม่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาภายในสวนเต็มไปด้วยต้นเมเปิลตลอดเส้นทางที่นำเราไปสู่แม่น้ำคาซึระตัวนี้สวยแดดแรงแล้วอ่ะเฮ้ยมีใบไม้แดงด้วยโหไหนก็แรงใบไม้ก็แดงชิวเลยนะเมื่อกี้ตอนที่กี้นั่งรออ่ะมีน้องๆ นักเรียนอ่ะวิ่งผ่านอันเนี้ยเป็นแถวเลยเหมือนรีบไปโรงเรียนอ่ะหรอนี่ไงยังอยู่นี่อยู่เลย คนละแก๊ง Where you been? Running from things that you know Just trying to find where to live But it's not bringing you homeพี่เจมมาดิมาโยนหินแข่งกันขอหินหน่อยดิโคต้า2เม็ดพอไปนั่งกินเกี๊ยวก่อนเลยโอ้โหแค่นี้พี่ชนะอยู่แล้วเฮ้ยผมพี่นู่นน่ะมันจะเอาจริงเกินไปปะเฮ้ยมีกาด้วยเฮ้ยเนี่ยถ้าเรามาตอนแบบใบไม้เป็นสีอ่ะมันน่าจะสวยเนาะอันแน่นอนที่นี่นะคะเขาเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกียวโตเลยค่ะนี่ก็คือสะพานโทเกสึเคียวนั่นเองเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่พันปีก่อนเลยนะเป็นไม้แต่ว่าตอนนี้เสริมความแข็งแกร่งเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลสามารถมาดูวิวได้แบบชิลๆจะได้เรามาเร็วไปหน่อย มาเร็วไปแต่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวมาใหม่สำหรับใครอยากนั่งเรือชมวิวแม่น้ำบริเวณนี้ก็มีให้บริการนะคะทั้งแบบพายเองแล้วแบบมีคนพายให้เลยจุดหมายต่อไปคือวัดเทนริวจิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้ค่ะมาถึงวัดเทนริวจิแล้วค่ะทุกคนอันนี้เขาจะเป็นวัดนิกายเซนที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโตแล้วก็เป็น1ใน17สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยถ้าเกิดเราเข้าตรงนี้นะคะมันจะเป็นตั๋วที่ซื้อดูวัดกับสวนได้เลยอ
หลังจากที่เราเข้ามานะคะเขาก็จะให้แผนที่แบบนี้มาซึ่งมันก็จะบอกว่าแต่ละอาคารนะคะชื่ออาคารอะไรบ้างแต่ว่าโซนหลักๆจะมีทั้งหมด3โซนก็คือโซนอาคารหลักอันนี้แล้วก็โซนสวนแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นฮอที่มีภาพวาดของท่านเทพมังกรอยู่บนเพดานซึ่งตอนนี้เรากำลังมาซ้อมดูใบไม้เปลี่ยนสีอยู่นะคะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาแล้วมันจะต้องสวยมากตอนนี้มันเริ่มมีแบบปลายแล้วนิดๆหน่อยๆและด้วยความที่วัดนี้เป็นวัดเซนนะคะทำให้แบบเขาจะไม่ได้มีเหมือนกับสีฉูดฉาดแบบสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีธรรมชาติเป็นแบบเท็กเจอร์ไม้นะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะมีเป็นโซนสวนซึ่งถ้าแบบเป็นช่วงใบไม้เป็นสีอ่ะมันจะต้องสวยมากแน่ๆเลยคือเราสามารถเข้ามาที่โซนอาคารหลักอะค่ะซื้อตั๋วเข้ามาแล้วก็แบบมานั่งดูวิวใบไม้เป็นสีที่สวนแล้วมันก็แบบมีเสียงน้ำไหลมันแบบสงบกายสงบใจมากๆชิลมากคือสามารถมานั่งเทคไทม์ได้เลยติดใจความเงียบสงบเราไปทำสวนหินที่บ้านบ้างดีไหมเขาบอกมันเป็นการทำสมาธินะไอการที่เราแบบทำสวนหินแล้วทำให้แบบเป็นลายแบบลายต่างๆอ่ะเอาแล้วหาเรื่องอีกแล้ว เดินต่อไปไม่ไกลจะมาเจอกับสถานีอาราชิยาม่าเราขึ้นรถไฟวินเทจเรนเดนที่สถานีนี้เพื่อไปยังวัดคินคาคุจิหรือวัดทองที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของเมืองเกียวโตสีทองจนแบบว่าแสบตาเลยอะค่ะทุกคนอันนี้นะคะคือวัดคินคาคุจิหลายคนอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนอิคิวซังไม่รู้ว่ามีใครเกิดไม่ทันหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างเพื่อใช้เป็นที่พำนักของโชกุนแล้วก็รับแขกสำคัญต่างๆจนกระทั่งท่านโชกุนเนี่ยเสียชีวิตนะคะเขาก็เลยนำวัดเนี่ยมาทำเป็นวัดเซนแล้วก็เปิดให้คนเข้ามาชมแบบนี้ปัจจุบันก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ววัดคินคาคุจิแห่งนี้เคยถูกเผาเพราะความสวยมาแล้วโดยฝีมือของพระรูปหนึ่งที่พยายามจุดไฟเผาตัวเองพร้อมกับศาลาสีทองดังนั้นอาคารหลักของวัดที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1955โดยให้คงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้อยู่ค่ะออกจากวัดทองมาเขาก็จะดักเราด้วยไอศกรีมซอฟเสิร์ฟนะคะอันนี้จะเป็นพรีเมียมมัทฉะซึ่งแบบว่าพรีเมียมจริงๆเพราะว่าเขามีแปะทองมาให้ด้วยสมกับว่ามาวัดทองไอศกรีมก็ต้องแปะทองนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนทานไอศกรีมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะออกไปต่อที่ศาลเจ้านะคะชื่อว่าศาลเจ้าฟูชิมิอินารีจะเป็นเกียวโตยามราตรีเพราะว่าตอนนี้เขามีไลน์อัพสวยแน่นอนหลังจากที่เรานั่งกินไอศกรีมชาเขียวอยู่ที่หน้าวัดทองใช่ไหมคะฟ้ามันก็ค่อยๆครึ้มแล้วฝนมันก็แบบโปรยลงมาค่ะแต่ว่ามันตกไม่หนักมากแต่ว่าลมแรงมากไม่ไหวจริงค่ะต้องขอกลับมาพักที่ห้องก่อนสำหรับเกียวโตทริปนี้นะคะเราพักกันที่มิตซุยการ์เด้นโฮเทลจะเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับสถานีเกียวโตเลยถ้าเกิดว่าใครจะมาเกียวโตนะคะในเกียวโตเนี่ยสามารถเดินทางได้หลักๆทั้งหมด4วิธีก็คือรถไฟ JR รถไฟใต้ดินรถบัสนะคะแล้วก็รถแท็กซี่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวเกียวโตแบบหลายๆโซนนะคะถ้าเกิดมาพักย่านนี้มันจะเดินทางสะดวกมากก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังวางแผนอยากจะมาเที่ยวโอซาก้าหาที่เที่ยวใกล้โอซาก้าจะมาเกียวโตช่วงใบไม้เปลี่ยนสีห้ามพลาดนะคะสวยมากแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินารีจะเป็นเกียวโตยามราตรีอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะแล้วมาเที่ยวด้วยกันนั่งรถไฟ JR สายนาราจากสถานีเกียวโตมาลงที่สถานีอินารินะคะมาถึงแล้วค่ะทุกคนที่นี่คือศาลเจ้าฟูชิมิอินารินะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคยเห็นภาพของศาลเจ้านี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราเสิร์ชคำว่าเกียวโตรูปนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบรูปแรกๆเลยที่นี่นะคะเขาจะมีเสาโทริอิพันต้นซึ่งจริงๆแล้วในญี่ปุ่นน่ะมีศาลเจ้าอินารีเยอะมากๆมากกว่า 30,000 ที่เลยทั่วญี่ปุ่นแต่ว่าที่นี่ฟูชิมิอินารินะคะฮิตสุดแล้วก็มาง่ายมากๆรถแค่นั่งรถไฟอะค่ะมาจากสถานีเกียวโตแค่2สถานี10นาทีถึงเลยพอลงปุ๊บก็เดี๋ยวขวาเข้าศาลเจ้ามาได้เลยตำนานเล่าว่าเทพอินาริจะจากภูเขาที่พำนักมายังโลกมนุษย์ในฤดูใบไม้ผลิเพื่อประทานความอุดมสมบูรณ์และจากไปในฤดูใบไม้ร่วงเรากำลังจะเดินไปที่เสาโทริอิพันต้นนะคะดูสิเขาเปิดไฟตั้งแต่บันไดนี้เลยอะสวยแน่
ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,300 ปีก่อนเสาโทระอิบางต้นสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงยุคเอโดะโอ้พี่เจเสามันต้นใหญ่มากอ่ะเนี่ยตอนต้นน่ะเสามันใหญ่กำลังซับเยอะแต่เดี๋ยวข้างหน้าเป็นทางแยกเสาเล็กแต่ต้นแน่นสวยยังไงทุกคนต้นเล็กแต่แน่นสวยมากนี่เราลอดออกไปข้างๆไม่ได้แน่นอนเมื่อกี้ยังลอดได้นะ เหมือนแพนด้าเมื่อเช้า ติดพุงติดพุงสวยมากแล้วศาลเจ้าฟูชิมิอินาริที่นี่นะคะเขาจะเป็นที่สถิตของท่านเทพอินาริซึ่งเป็นเทพเหมือนกับช่วยเรื่องการพืชผลการเกษตรกรรมการเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่นี่หลายคนอาจจะเรียกที่นี่ว่าศาลเจ้าหมาจิ้งจอกแต่ว่าจริงๆแล้วท่านเทพอินาริเนี่ยเขาก็มีเป็นแบบเป็นหญิงหรือเป็นชายแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าท่านอาจจะไม่สื่อสารกับมนุษย์โดยตรงท่านจะใช้เหมือนกับลูกสมุนเนี่ยเป็นบริวารซึ่งบริวารนั้นน่ะคือสุนัขจิ้งจอกตอนนั้นที่ศาลเจ้าอินาริเนี่ยเขาก็เลยจะมีสุนัขจิ้งจอกเฝ้าอยู่ทุกคนเหมือนเคยสงสารระหว่างมนุษย์กับท่านเทพนะคะแต่ถ้าเกิดท่านเทพอยากจะสื่อสารโดยตรงเขาก็จะแปลงกายเป็นหมาจิ้งจอกอยู่ดีทุกคนก็เลยจะได้พบแต่เหล่าสุนัขจิ้งจอกนะคะ If there were only two trees in the forestมาถึงศาลเจ้าข้างในแล้วค่ะทุกคนข้างในเหมือนกับเขาจะเป็นจุดที่เรามาเขียนเป็นป้ายไม้ที่เป็นหน้าหมาป่าแต่เราต้องวาดหน้าเองนะคะเขาจะมีให้แค่คิ้วเขียนขอพรได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครขอได้ต้องเอาเสาโทรอิมาถวายนะคะ ต้นเล็กๆก็พอไหวนะต้นใหญ่นี่ คนพอถึงเวลาใช่ปะเขาดับไฟปึ๊บแล้วมันดับหมดเลยอ่ะแล้วมันก็จะเหลือแค่แบบไฟนำทางให้เราเดินออกไปนะคะ It's just you It's just me Oh it's all we'd ever need It's just you It's just meIt's just us. เอาไงไปไหนต่อโหกลับได้ละเพราะปิดไฟหมดละโหสูงมากอะ5ชั้นอะเช้านี้เรามายังวัดคิโยมิสึโดยรถบัสสาย206ตำนานเล่าย้อนไปเมื่อ 1,200 ปีก่อนพระภิกษุรูปหนึ่งฝันว่ามีชายชราบอกให้เขาเดินทางค้นหาน้ำตกที่มีน้ำใสสะอาดเขาจึงออกเดินทางจนได้พบกับภูเขาโอโตวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมและที่นี่คือที่ตั้งของวัดคิโยมิสึหลายขั้นเหมือนกันนะเนี่ยเรายังไม่ถึงครึ่งค่ะเราเพิ่งเริ่มเท่านั้นหลังจากที่เราผ่านประตูเข้ามาในวัดคิโยมิสึนะคะมันก็จะมีโซนที่เราจะต้องซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปด้านในคือแบบว่านี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านเข้าไปด้านในมันก็แกนมากแล้วว่าสมแล้วที่เขาเป็นแบบว่ามรดกโลกนะคะคือเกียวโตมีมรดกโลกเยอะมากๆอันนี้คือแบบเป็น1ใน17จากทั้งหมดที่เขามีแล้วเราก็มาซื้อตั๋วแล้วนะคะอันนี้ที่ประตูทางเข้าเขาก็จะมีจุดจำหน่ายตั๋วอยู่คนละ400เยนตั๋วเป็นเวอร์ชั่นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วถึงแล้วมุมมหาชนดูดิสวยเหมือนในรูปเลยอะเหมือนในเดอะมูฟวี่โคนันด้วยมีน้องมีน้องๆน่ารักใส่หมวกสีเหลืองมาทัศนศึกษาด้วยดีจังเลยอ่ะเห็นใบเมเปิลแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่แดง
ถ้าเกิดใครมาเดี๋ยวพฤติกรรมมันคงจะแดงแน่อันนี้เรามาเซอร์เวย์ให้ก่อนแล้วนะคะและจุดนี้เรายังสามารถมองเห็นเกียวโตทาวเวอร์ได้ด้วยนะคะโดยอาคารหลักของวัดน้ำใสสร้างโดยวิธีโบราณที่เรียกว่าคาเคสึคุริคือสร้างโดยใช้โครงสร้างไม้และการเข้าริมที่ไม่ใช้ตะปูเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ทำให้อาคารทนต่อแผ่นดินไหวทุกคนหน้าตาผ่องใสขึ้นไหมคะคือเมื่อกี้ไปรับน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะคะบอกว่าเห็นคนเขาแบบไปต่อคิวเอากันนะก็คือแบบอยากเอาบ้างก็เลยเรียบร้อยค่ะจัดมาแล้วคือที่นี่นะคะคิโอมิสึเดระเนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะแปลว่าวัดน้ำใสซึ่งเขาเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาโอโตวะจุดที่เขาอยู่อะค่ะจะมีเหมือนกับสายน้ำธรรมชาติอะไรผ่านทั้งหมด3สายแล้วแต่ละสายก็คือจะให้พรที่แตกต่างกันสายแรกเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนสายที่2เนี่ยคือความรักและสายที่3จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแน่นอนว่าเราสายที่2นะคะความรักเลิฟๆส่งความรักให้ทุกคนปิ้วปิ้วถัดมาไม่ไกลเรามากันที่วัดชิอองอิงวัดแห่งนี้มีหนึ่งในประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโอ้บันไดเขาสูงเหมือนกันนะโอ้ประตูไม้ใหญ่มากหอบเหมือนกันค่ะทุกคนพอเราผ่านบันไดหินจากประตูทางเข้ามาแล้วใช่ไหมคะด้านในเนี่ยก็จะมาเจอกับตัวอาคารหลักของทางวัดชิอองอิงนะคะซึ่งวัดเนี้ยเขาเป็นวัดหลักของพุทธศาสนานิกายโจโดซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายที่คนญี่ปุ่นเนี่ยนับถือเยอะมากๆโดยเฉพาะช่วงปีใหม่จุดเนี้ยเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมาเลยถ้ามาช่วงปีใหม่เพราะว่าเขาจะมีการตีระฆังค่ะตีระฆังยักษ์ซึ่งเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตี108ครั้งแล้วแบบต้องใช้พระช่วยกันตีมากกว่า20คนบอกพิกัดจุดชมใบไม้เป็นสีนะคะสะพานหินที่อยู่ข้างๆตัวอาคารหลักของวัดอะค่ะมีต้นเมเปิลที่แบบว่าแน่นมากกับใบแน่นมากแล้วก็มีหลายต้นด้วยถ้าเกิดถึงเวลาใบไม้เป็นสีจะต้องสวยมากถ้าเกิดใครมาฝากมาเก็บภาพด้วยนะปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติหลายรายการอย่างมิเออิโดหรือวิหารหลักของวัดนะคะไปค่ะทุกคนเราจะไปย่านต่อไปกันจะเป็นย่านชิวๆริมแม่น้ำชื่อว่าพอนโทโชนะคะนี่ถ้าเราไปถึงน่าจะแบบว่าพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วแม่น้ำคาโมะเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเกียวโตเส้นทางเดินสองฝั่งเป็นเหมือนสวนสาธารณะสุดชิลสำหรับใช้เวลายามเย็นเรามากันที่ร้านวากุริเซนมงซาโอริเป็นร้านขนมบองบางที่ตั้งอยู่บนถนนคิยามาชิภายในอาคารแบบดั้งเดิมสไตล์มาชิยะร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องเมนูมองบางที่ทำจากเกาลัดเทมบะมีความโดดเด่นอยู่ที่เส้นมองบางขนาดเล็กเพียง1มิลลิเมตรที่ทำสดๆให้เราดูแบบจานต่อจานเลยซึ่งความพิเศษของเกาลัดญี่ปุ่นคือจะมีรสหวานหอมกว่าเกาลัดพันธุ์อื่นๆดังนั้นเขาจะใช้น้ำตาลน้อยมากนะคะเพื่อให้เราได้สัมผัสรสชาติกลมกล่อมจากเกาลัดค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเมนูที่บอกว่าอยากจะมาลองมากๆก็คือมองบังนะคะคือมองบังอ่ะปกติมันจะเป็นครีมผสมกับพวกผักหรือผลไม้แล้วก็กดออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้แต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่เขาว่าขึ้นชื่อเรื่องเกาลัดนะคะคือมันเป็นเกาลัดที่แบบว่าคัดเลือกแล้วก็ปลูกมาอย่างดีมีแบบว่าแผ่นกระดาษแนะนําเกาลัดด้วยเมนูนี้มันก็เลยเป็นเส้นมองบังเกาลัดที่มีขนาดเล็กมากๆแค่แบบว่า1มิลลิเมตรอ่ะตายไปเลยจ้าตายไปเลยอร่อยแบบอร่อยมากๆไม่หวานแบบไม่หวานหวานโดดมันดีแบบละมุนต้นยังไม่ได้ลองไส้ในเนี่ยหั่นก่อนรสข้างในนะคะคือกิ๊กไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่มันคล้ายกับมันมี texture คล้ายกับเมอแรงมันจะมีความกรอบๆนิดนึงซึ่งแบบว่ามันแบบไม่ได้หวานมากพอรวมกันกับครีมเกาลัดอ่ะ
มันดีอีกแล้วมันดีมากเลยอ่ะมันละมุนมากเลยอ่ะโหเขาแบบออกแบบรสชาติมาได้แบบใช้ได้เลยน่าอร่อยน่าอร่อยเป็นไงบอกไม่ถูกรสชาติแบบอร่อยแบบงงขนมก็อร่อยวิวก็ดีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าย่านพรโตโชริมแม่น้ำคาโมโหชื่อยากมากแล้วก็มีเรื่องราวทุกคนชาเขียวจากเมืองอุจิเกาลัดจากมิยาซากิทุกอย่างมีเรื่องราวเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดอีโมจิชื่อร้านอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าอีโมจิแล้วกันเราข้างล่างนะคะพอเราลงมาที่ชั้นใต้ดินใช่ไหมข้างล่างมันจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านเลยแต่ว่าร้านที่เราตั้งใจจะมาทานกันนะคะร้านนั้นก็คือร้านข้าวหน้าเป็ดมาถึงเกียวโตมากินข้าวหน้าเป็ดมันต้องเด็ดแค่ไหนคีออนดักไลส์คีออนดักไลส์ซึ่งร้านนั้นไม่มีภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลค่ะป้ายร้านเขาก็คือจะเป็นรูปเป็ดกับข้าว อันนี้นะคะเรามากินกันที่ร้านชื่อว่าคีออนดักไลส์ทุกคนคือมันน่ารักมากโดยเฉพาะเมนูมันก็เป็นรูปอีโมจิคือเราไม่ต้องเข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะคะเพราะว่าเขาทำเป็นรูปให้เราด้วยนะเมื่อกี้มันมีความเป็นแบบว่าญี่ปุ่นมากๆอันนี้ที่สั่งมานะคะสั่งมาเป็นข้าวหน้าเป็ด แล้วก็จะมีพวกแบบเหมือนกับท็อปปิ้งมาให้นะคะเป็นแบบอุนิมีอิฟุระแล้วก็มีเห็ดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะน่ารักน่ากินแค่ไหนซึ่งงานนี้ทางเข้ามันค่อนข้างลึกลับนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะปักพิกัดไปให้ร้านเล็กมากเล็กขนาดที่พี่ดูตัวใหญ่ไปเลยโลคอลไงโลคอลโลคอลจัดเออนี่เมื่อกี้ถ้าเขาไม่เปิดหน้าร้านไว้เนี่ยลงกลิ่นข้าวญี่ปุ่นหุงใหม่ร้อนๆพร้อมกับน้ำซุปที่เราดริปเองเป็นอะไรที่หอมมากน่ากินสุดๆไปเลยเราวิธีการทานนะคะเหมือนกับเขาบอกว่าเราจะได้รับแบบประสบการณ์3รูปแบบในการกินข้าวหน้าเป็ดอันนี้นะคะอย่างแรกก็คือกินที่เขาจัดมาให้เลยแบบว่าชิมว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใส่อะไรเลยจะเป็นยังไงแล้วก็ดิบน้ำซุปนะคะเป็นเหมือนกับน้ำซุปปลาแห้งแล้วก็มาใส่ในข้าวแล้วก็ค่อยกินแล้วแบบที่3ก็คือเขาจะมีเครื่องปรุงมาให้3แบบจะมีเหมือนกับเป็นพริกญี่ปุ่นพริกไทยแล้วก็อีกอันนึงกิ๊บไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรแล้วก็ปรุงว่าพอเราได้รสชาติที่ถูกใจเงี้ยเราก็ทานเป็น3รสช้อนก็จิ๋วมากเอาจริงป่ะถ้าเกิดอร่อยอ่ะก็ทำไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าจำไม่ได้อุ๊ยโหกลิ่นมันแบบนำมาเลยอ่ะเป็นไงไม่ปรุงดีกว่า หลังจากที่เราอิ่มหนำมากับเป็ดนะครับอร่อยมากใช่เดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้ากันศาลเจ้ายาสกะศาลเจ้ากิออนนะคะทุกคนเดินไปหน่อยเดียวถึงแล้ว เราเลยต้องรีบมาอัดก่อนเดี๋ยวถึงก่อน จะถึงเร็ว ศาลเจ้ายาสกะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นศาลเจ้าที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้เต็มไปด้วยพลังและมีผู้ศรัทธาเดินทางมาขอพรอยู่เสมอติดกับถนนคีออนเลยอ่ะที่เขาช้อปปิ้งกันอ่ะเมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้ชื่อว่าศาลเจ้ายาสกะเขาชื่อว่าศาลเจ้ากิออนเขาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของย่านกิออนเลยซึ่งด้านในอะค่ะก็จะมีเหมือนกับศาลเจ้าเล็กๆรวมกันอยู่อีกหลายๆอันแล้วก็จะมีตัวอาคารหลักอยู่ตรงกลางเราสามารถมาขอพรได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดแต่ว่าที่ขึ้นชื่อจริงๆที่นี่ก็คือเรื่องความรักนะคะทุกคนเราสามารถมาขอพรเรื่องความรักที่นี่ได้ใครสวดขอให้มีคู่ใครมีคู่อยู่แล้วขอให้รักกันยืนยาวสามารถมาเขียนแผ่นป้ายรูปหัวใจประกาศความรักไว้ได้ขอท่านเทพโอ้พี่มาเกียวโตหลายครั้งนะเออมาแต่ตอนกลางวันพี่ว่าพี่ชอบกลางคืนมากกว่า พี่เซนหลงเสน่ห์กลางคืน
ดนไฟหลอกมันสวยจริงเราไปมากี่วัดกี่สังเจ้าเนี่ยโหเราไปมาเยอะอ่ะวันเนี้ยเอาจริงป่ะคือเกียวโตอ่ะเขามีทั้งวัดทั้งสังเจ้าแบบรวมกันแบบ 2,000 3,000 ที่อ่ะพี่จะยังเที่ยวอีกหลายปีมาได้อีกหลายรอบยิ่งถ้าเกิดจะเอากลางวันกลางคืนด้วยนะยิ่งอีกหลายรอบเลยแล้วรู้ไหมกี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะแยกสังเจ้ากับวัดกันยังไงเพราะมีเยอะมากกี้ก็เพิ่งรู้เมื่อรอบนี้แหละที่จะมาปกติกี้ก็แยกจำชื่อเอาอะไรเงี้ยเขาแยกด้วยประตูโทริอินะคะคือถ้าเกิดว่ามีประตูโทริอิอยู่ข้างหน้าอันนั้นคือศาลเจ้าแต่ถ้าไม่มีอันนั้นคือวัดกี้เพิ่งรู้กี้ก็ว่าจะไปจำไหวได้ไงเป็นพันที่อ่ะเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วเกียวโตตอนกลางคืนอยู่ในศาลเจ้าเปิดโคมไฟเราก็มีแสงจันทร์สาดส่องคือแบบเป็นอะไรที่แบบรวมแล้วมันเพอร์เฟกต์มากอะทุกคนคือบรรยากาศดีมากสวยมากอากาศเย็นด้วยอะคือตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนกับโซนหลักของทางศาลเจ้าแล้วค่ะก็จะมีอาคารหลักที่เป็นเหมือนกับหลังสีแดงมีกระดิ่งเราสามารถไปโยนเหรียญแล้วก็สั่นได้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเวทีเขาเรียกว่าไมโดโนะก็จะเป็นตรงที่เขาแบบประดับโคมไฟเอาไว้แบบเป็นร้อยดวงเลยอะแล้วที่โคมไฟอะค่ะเขาก็จะมีเขียนเหมือนกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นซึ่งมันก็คือชื่อของพวกร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆที่เขาเหมือนกับบริจาคร่วมกันทำรูปบำรุงศาลเจ้าพอแล้วเขาก็จะมาติดเหมือนกับเป็นป้ายเกียรติยศไว้สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราเดินทางไปเที่ยวกันที่เมืองอุจิเมืองแห่งชาเขียวกันนะคะวัดเบียวโดอินสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันตัวอาคารเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวัดเบียวโดอินนะคะเป็นหนึ่งในมรดกโลกเลยซึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือตัววิหารไม้สีแดงที่ตั้งอยู่กลางน้ำเนี่ยดูดิมันคือวิหารเดียวกันกับที่อยู่ในเหรียญ10เยนอะซึ่งเขามีชื่อด้วยนะคะอันนี้จะชื่อว่าฟีนิกซ์ฮอลล์บนหลังคาค่ะจะมีนกฟีนิกซ์2ตัวสีทองเลยสวยมากยิ่งมันสะท้อนน้ำอ่ะแล้วเห็นเป็นเหมือนวิหารสองอันอ่ะยิ่งสวยและสำหรับตั๋วค่าเข้าที่นะคะก็คือ600เยนเราสามารถเข้ามาดูวิหารไม้ด้านนอกได้แล้วก็จะมีส่วนของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็คือเข้าได้เลยรวมอยู่ในค่าตั๋วแล้วข้างในก็จะเหมือนกับรวบรวมของโบราณอ่ะค่ะที่แบบอายุเยอะๆหลายร้อยปีเอาไว้แต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะคะก็เลยไม่ได้มีรูปมาให้ดูส่วนตัววิหารไม้อะค่ะฟินิกฮอลล์ถ้าเกิดใครอยากเข้าไปก็คือสามารถซื้อเพิ่มได้300เยนนี่ค่ะทุกคนเราเพิ่งจะเริ่มถนนชาเขียวเท่านั้นออกมาจากหน้าวัดปุ๊บเจอไง บอกให้อร่อยมาก จากนั้นไอ้ที่เขาเคาะอยู่หน้าวัด ยังไปไม่ถึงไหนเลยทุกคนถนนทั้งเส้นเขียวทั้งเส้นราเมงโซบะไอศกรีมอะไรอีกนะดันโง่ทุกอย่างเขียวหมดชาเขียวแต่ไอติมนี้หน้าวัดจัดหน่อยอร่อยอร่อยมากมันเขียวเลยอะThank you.
และร้านคาเฟ่นี้นะคะชื่อว่านาคามูระโทกิจิเขาเป็นร้านคาเฟ่เก่าแก่ที่เปิดมายาวนานกว่า150ปีแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวมากๆมีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองอุจินี่แหละและเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้ก็คือพาเฟ่ชาเขียวเขาจะมีการ์ดแนบมาให้เราด้วยนะคะบอกรายละเอียดของขนมแต่ละชั้นและเมนูมัทฉะโซบะเส้นชาเขียวเหนียวนุ่มถัดมาคือชาเขียวร้อนพร้อมท็อปปิ้งใส่คล้ายๆกับโมจิแล้วก็มีถั่วแดงมาให้ด้วยร้านแรกนี้ขอตัวไปจัดการเมนูที่สั่งมาก่อนนะคะเราจบจากร้านทูกิชิแล้วนะแต่เราไม่ยอมจบกับชาเขียวเรามาซื้อเกี๊ยวซ่าเนี่ยถัดมาแค่ร้านเดียวก็จะเจอร้านเกี๊ยวซ่าเลยนะครับจริงๆถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนเบียวโดอินโปโมเตซันโดก็คือเป็นถนนหน้าวัดเบียวโดอินนั่นแหละอันนี้ผมก็สั่งเกี๊ยวซ่าชาเขียวมาเขาราดผงด้วยแต่ผมลองชิมดูแล้วผงเนี่ยเค็มน่าจะเป็นมัทฉะแบบซอสมัทฉะเกลือนะครับก็อะไรอร่อยดีผมชอบเค็มๆอยู่ใกล้ถึงศาลเจ้าแล้วทุกคนไปเร็วบ้านเมืองสวยมากศาลเจ้าอุจิกามิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณและแล้วเราก็มาถึงศาลเจ้าอุจิคามินะครับศาลเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ยังคงสภาพอาคารแบบดั้งเดิมไว้นะครับแล้วก็หลายคนนิยมมาที่เนี่ยเพราะว่าจะมาขอลูกกันคือเครื่องรางที่เนี่ยมันจะเป็นรูปทรงกระต่ายเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์มงคลของญี่ปุ่นที่มีลูกดกด้วยดังนั้นเขาก็เลยมาขอลูกกันโอเคไปต่อที่อื่นๆพอแบบมาอยู่ใกล้น้ำแล้วมันหนาวขึ้นเลยอ่ะบรรยากาศดีเนาะพี่ก็หนาวนะ โอ้มีสะพานแดงนี่คิกตรงนี้นะคะเขาจะมีสะพานแดงหลายอันเลยซึ่งเขาก็จะเชื่อมเกาะตรงกลางแม่น้ำฟูจิกาวะค่ะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆสองเกาะซึ่งพื้นที่เกาะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะให้คนมาแบบออกกำลังกายพาหมามาเดินเล่นมานั่งชิลแบบนี้คือเป็นตรงที่แบบว่าบรรยากาศดีมากถ้าเกิดว่าใครมาอุจินะคะแนะนำว่าให้เดินเลียบแม่น้ำมาเรื่อยๆเลยจะมาจบกับโซนข้างหลังอันเนี้ยพี่ชอบมากเลยเวลามาญี่ปุ่นแบบเนี้ยเมืองแบบว่าสบายคนไม่พลุกพล่านดื่มด่ำสโลไลฟ์มาอีกนะมากินชาเขียว การมาญี่ปุ่นของเราทุกครั้งไม่เหมือนกันเลยสักครั้งไม่ว่าจะเป็นการเจอใบไม้สีแดงหิมะที่ขาวโพลนหรือแสงแดดที่อบอุ่นในฤดูร้อนและถึงแม้จะมาช่วงเดิมแต่การมากับใครก็ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเสมอแล้วญี่ปุ่นของทุกคนล่ะคะเป็นยังไงบ้างเล่าให้พวกเราฟังบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ